กะหรี่มีคนเขาไปดูถูกไงไอ้หาว่ากะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่กูว่าบางทีผู้หญิงมันไม่มีทางเลือกไงมันไปทำอาชีพแบบนั้นก็เลยดูถูกเขาเลยดูถูกมันก็เลยไปค้นคว้าสมัยดึกดำบรรพ์ว่ามันมายังไงยังไงเองคิดว่าไงไม่รู้กะหรี่ก็คือกูว่าเป็นคำดูถูกคือผู้หญิงที่ทำงานบริการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มพวกธรรมจารย์ฟาลือสีลูกอะไรโบราณเนี่ยก็ไปเก่าไปด่าไปห้าตั้งชื่อว่ากะหรี่มีในยุคหนึ่งของพระเจ้ายุคหนึ่งของพระเจ้าก็มีพวกธรรมจารย์หรือฟาลือสีหรือพวกถือศีลเนี่ยก็คิดจะให้จะทำร้ายพระเยซูเจ้าแล้วทำร้ายพระเจ้าหรือว่าทำเกี่ยวกับดูซิว่าพระเจ้าจะทำไงตัดสินยังไงก็ผิดเนี่ยก็ไปพาผู้หญิงที่เป็นโสเภณีเนี่ยมาให้พระเจ้าตัดสินไม่ว่าตัดสินยังไงก็จะถูกว่าอยู่นะพระเจ้าบอกว่าไงรู้ป่ะว่าใครที่ไม่เคยทำผิดเลยนะให้หยิบก้อนหินแล้วเฟี้ยงผู้หญิงคนนั้นเป็นคนแรกรู้ป่ะอะไรมันเกิดขึ้นยุคนั้นต้องไปอ่านในคัมภีร์ก็ผู้คนก็ทยอยเดินหายไปทีคนหายไปทีคนจนเหลือพระเยซูเจ้ากับผู้หญิงโสเภณีคนนั้นคือถ้าเกิดใครไม่เคยทำผิดเลยอ่ะก็จงหยิบก้อนหินนั้นฟาดผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกนะพอเข้าใจความหมายไหมฮะไม่เข้าใจไม่เข้าใจป้อมเข้าใจป่ะฮะเข้าใจป่ะแล้วมันมีนักเขียนการ์ตูนชื่อดังคอลัมนิสต์ไปเขียนว่านายกอะไรนะไปเขียนว่าอะไรนะกะหรี่ก็ได้แต่ขายตัวแต่หญิงชั่วขายชาติเลยไปนู่นเลยกูว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยกูว่านะไม่เกี่ยว